อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมปีพุทธศักราช2558น้า8นะคะวันนี้เป็นวันแรม11เค่ำเดือน12ปีมะแมค่ะ ก็ถือเป็นวันยังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองอวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวกันอยู่นะคะซึ่งก็คิดว่าสิ่งที่เป็นมงคลเป็นความสุขของพระศพนิกรชาวไทยในขณะนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเกินเรื่องของการที่เราได้ชื่นชมหรือร่วมกันถวายความจงรักภักดีในวโุกาสม,มหามงคลเฉลิม,มพร,ระชนมพรรษาครบ88พระชนษาในปีนี้กันซึ่งก็ผ่านไปเมื่อวานนี้นะคะ แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองอยู่และวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานวัน5ธันวามหาราชที่ท้องสนามหลวงค่ะ,ะสำหรับ รายการธรรมารบปรุลในเช้าวันนี้ดิฉันก็อยากจะขอ,อนำท่านผู้ฟังมากราบนามัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารบปรุลและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็กราบนิมนต์ท่านได้พูดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องว่างานสําเร็จ ด้วยความสามัคคีอันนี้เราจะมองในภาพกว้างของทั้งประเทศหรือว่าประสบนิกรชาวไทยหรือคนไทยเราในปัจจุบันนี้ซึ่งเรากําลังจะช่วยกันผลักดันให้ประเทศชาติเราเดินหน้าต่อไปนะคะกราบน้ัพการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเขมพรสาธุเจ้าค่ะก็อย่างที่ยมเกล่นนะเจ้าค่ะวันนี้อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้มีตาสาักชาหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จหรืองานสําเร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของส่วนบุคคลหรือของประเทศชาติเนี่ย จะสําเร็จได้ก็ด้วยความรักความสามาัคคีร่วมแรงร่วมใจของคนในชาติหรือคนในสังคมและคนในครอบครัวเจ้าค่ะก็อยากจะขอกราบรับทราบธรรมะตรงนี้จากพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิพุโนกนเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความสามาัคคีเราต้องมาทําความเข้าใจกันนิดน,นึงก่อนว่าสามาัคคีเนี่ยมันสามาัคคีกันแบบไหนยังไงไอ้ที่ว่าไม่สามาัคคีเนี่ยยังไงถึงไม่สามาัคคี เราที่ว่าสามมกีเนี่ยเป็นยังไงกันซะก่อนเพราะว่าบ้านเมืองเราจะไปได้โดยในตั้งแต่ภาพกว้างลงมาเลยจนถึงในระดับจังหวัดในระดับหมู่บ้านในระดับครอบครัวแล้วก็ในระดับส่วนบุคคลแั่เพราะว่าถ้าแต่ละบุคคลไม่ได้มีคุณธรรมอะไรต่างๆแบบนี้แล้วเนี่ยในครอบครัวมันก็จะสมาครยีกันไม่ได้ค,ครอบครัวสามมกีกันไม่ได้หมู่บ้านจังหวัดก็ไม่เป็นคนละเรื่องกันไปละ,นะก็ต่อต่อไปจนถึงระดับประเทศดังนะเพราะฉะนั้น ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนก่อนเกี่ยวกับคําว่าสามัคคีคาว่าสามัคคีเนี่ยคือความที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่าไม่แตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าแตกต่างแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนอย่างกับในเนื้อขนมอย่างเงี้ยที่มันก็จะมีไส้เน่ที่มันจะเป็นชิ้นนั้นชิ้นนี้บ้างแต่ก็ต้องผสมให้มันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเจ้าค่ะหรือว่า ในเวลาที่ช่างหม้อเขาจะปั้นหม้อเนี่ยนะเขาก็จะเอาดินเหนียวมาแบบนี้มาผสมกับแบบนี้ใส่แป้งแบบนี้ใส่น้ําลงไปถ้าน้ําแยกกันอยู่น้ํามันก็ไม่ใช่ดินใช่ไหมล่ะ,ะ,ะดินแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่ใช่แบบเดียวกันแต่ว่ามันก็ต้องมาผสมปนให้เข้ากันอ,<ใ>นอที่ถ้ามันจะมีเศษฟางเศษหินอันนี้ก็ต้องหยิบออกหยิบออกเจ้าค่ะแต่ไอความที่มันเป็นดินคนละประเภทความที่มันเป็นน้ํากับดินเนี่ย ผสมเข้าก ja ัน <Okay. S 3> แล้วเ er ป็นอันหนึ but, ่งอันเดียวกันอันนี้คือไม่ใช่ว่ามันไม่แตกต่างกันแต่มันต้องมีส่วนผสมที่แตกต่างกันที่ทําหน้าที่ต่างๆกันแล้วเอามาผสมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทิศทางเดียวกันอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความสามัคคีจุคะนะพรับพทธเจ้าได้ตรัสถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนของคุณธรรมต่างๆะเช่นเรื่องของศีลก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเรื่องของสมาธิ ้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเรื่องของปัญญาแต่ศีลเนี่ยก็ไม่ใช่สมาธินะสมาธินี่ก็ไม่ใช่ปัญญาแล้วก็ศีลแต่มันเป็นคนละอันกันแต่พอมาผสมกันเนี่ยมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นเดียวกันคุณเตือนใจมีความสามารถด้านนี้ตัวอนวภาพมีความสามารถด้านนี้เจ้าหน้าที่ของสวทมีความสามารถกันไปคนละด้านละด้านลูกศิษย์ของอาตมามีความสามารถในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วมาทํางานร่วมกันแต่ทีนี้ไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยนะถ้าบอกว่าเรา ไม่ผสมไม่เข้ากันเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบไปคนละแนวใช่ไหมคุณเดเชจะก็จะทําไปอย่างนี้อรรมา,าก็จะทำมาอย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไปทางหนึ่งสาวกไปอีไปทางหนึ่งมันก็จะไม่เข้ากันได้ไะได้ความที่ต้องมาผสมให้เข้ากันไอ้ตรงเนี้ยจะเอาอะไรเป็นเครื่องประสานเะนเพื่อให้มีความสามัคคีกันกลมเกลียวกันเป็นดันหนึ่งันเดียวกันเาค่่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถ,ถึงศีลสมาธิปัญ,ญญาอย่างเงี้ยนะว่าเป็นองค์มรรคเนี่ยแต่ถ้าบอกว่ามันแยกกันอยู่ มันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันก็ยังไม่เข้ากันยังไม่เป็นมัคคัสมังคีท่านใจคำนี้อันนี้คือาตมาพูดสลับไปสลับมานะในในระหว่างถึงความที่ว่าเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในเรื่องของมรรคแปดมาเปรียบเทียบกับคุณธรรมหรือว่าความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านที่มีความแตกต่างกันแล้วเราจะทําให้มันเข้ากันได้อย่างไรในการมาทํางานร่วมกันนะคะใช่ในการมาทํางานร่วมกัน นะถ้าพูดถึงมรรคแปดสิ่งที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันเข้ากันได้ก็ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งที่มันเข้ากันก่อนแล้วก็คือต้องเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหมือนกันแต่ต้องมาอยู่ในแดนที่มันดีเหมือนกัน่ะถ้าถ้าเราจะพูดถึงเอาตัณหามาผสมกับศีลมันมันไปด้วยกันไม่ได้อมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับดินที่ช่างปั้นหม้อเขาจะเอามาปั้นหม้อเนี่ยไอ้เจ้าเศษหินเศษฟางเศษกรวดพวกเนี้ย อันนี้เปรียบเหมือนกับพวกตันหา,าที่เราจะต้องหยิบออกทิ้งไปอย่าให้มันมาอยู่ในนี้แต่ดินประเภทหนึ่งกับดินประเภทหนึ่งแล้วก็น้ําเออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเอาอมาใส่ไว้คนให้มันเข้ากันกแต่ถ้าเป็นหินนะไม่ใช่นะถ้าเป็นฟางไม่ใช่นะฟางยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้หินยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้แต่เช่นเดียวกันบุคคลที่มาทํางานร่วมกันเนี่ยก็จะต้องเป็นคนดีเหมือนกันนะคนดีไม่ใช่คนพานนะาค,คนพานไม่ใช่ คนดีถึงจะใช่ดูยังไงคนพานหรือเป็นคนดีคนพานเนี่ยก็จะมีปกติคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอันนี้เราจะเอาเขามาเข้ากันมันจะไม่ได้มันจะไม่เข้ากันแต่ถ้าเป็นคนที่มักจะคิดดีพูดดีทำดีคำว่าคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยคือมีปกติเป็นอย่างนั้นอาจจะมีบางจังหวัดที่หลุดบ้างหรือบางจังหวัดที่หลุดบ้างก็ยังถือว่ายังดีอยู่ยอย่างน้อยก็ยังรักษาศีลได้ นะยังมีการคำพูดหรือว่าการกระทําที่อยู่ในกรอบของศีลแบางทีอาจจะหลุดบ้างเนี่ยนะก็ผิดปกติไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะทําได้อันนี้ถือว่ายังเป็นคนดีอยู่ยยในทางตรงกันข้ามคนที่ชั่วยอยู่เป็นปกตนะิผิดศีลอยู่เป็นปกติคิดชั่วยอยู่เป็นปกติอันนี้จะเอามารวมกันไม่ได้ต้องกําจัดคนประเภทน,นี้ออกไปก่อนอนะืเพราะว่ามัน,มนทําให้ตัวภาษาเนี่ยม,มันทํางานไม่ได้มันจะเสียอเช่นเดียวกันกับมัค มรคเนี่ยจะสามัคคีกันเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้คุณต้องกำจัดตัณหาออกไปส่วนที่ไม่ใช่ออกไปจะเอาตัณหามาผสมไม่ได้ในนี้คือในทีมงานของเราต้องเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะในที่นี้เครื่องประสานที่จะให้มันเข้ากันได้มีอยู่สส่วนประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องของผู้นําเรื่องของผู้นํานี่มีความสําคัญมากเจ้าค่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบในมักแปดในมักแปดเนี่ยจะให้มันเข้ากันสามัคคีกันได้เนี่ยผู้นําเลยนะผู้นําเลยนะนี่คือสัมมาทิฏฐิ แต่ละมารคกแต่ละองค์เนี่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนํไล่ <L ain S 1> มาตั้งแต่แม้แต่ตัวสัมมาทิฏฐิเองต้องมีสัมมาทิฏฐินําสัมมาสังกปะสัมมาวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะพวกนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐินําหมดนําหมดนําหมดคือต,ต้อง,องมีความเห็นชอบเป็นลําดับแรกใช่ใช่ถึง,<ๆ>งจะมาเข้ากันได้ถึงจะมาหันหัวใส่กันได้แต่ประเด็นถ้าเราเปรียบเทียบกลับมาในทางการบริหารงานบ้านเมืองที่ระดับใหญ่เลยเนี่ยนะไล่ลงมาจนถึงในระดับจังหวัด ในระดับหมู่บ้านในระดับครอบครัวผู้นําต้องมีความสําคัญซึ่งผู้นําที่มีความสําคัญก็จะต้องให้มีสัมมาทิฏฐิอย่างในคําสอนของพระพุทธเจ้าแลเราภิกษุภิกษุณีบาโสบาสิกามีความสามารถกีกันพร,ร,ร้อมเปลี่ยนกันก็ด้วยตัวผู้นําคือพระพุทธเจ้าอันนี้คือเรากําลังพูดถึงตัวกลุ่มของในาศาสนาจากักรที่คําสอนดํารงอยู่ได้ก็ต้องมีผู้นําที่ดีะนในแต่ละจิตแต่ละใจของแต่ละคน จะมีมาร์กที่เป็นสามัคคีให้เข้ากันเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ในแต่ละใจของคนของคนเนี่ยก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในใจของคนนั้นใจมันก็จะไม่ได้มีความคิดแตกแยกไปในใจของตัวเองเจ้าค่ะอาเปรียบเทียบม,มาทางในอาณาจากักรนะบ้านเมืองก็ต้องมีผู้นําที่ดีในเรื่องนี้มันเกิดเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคุณดนใจเจ้าค่ะที่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าใกล้จะปรรนิพพานละตอนน้ก็อายุประมาณเจ็ดสิบเก้าพรรษา ก็มีนิครนหัวหน้าเขาชื่อว่านิครนนาตบุตรนิครนเนี่ยก็คือนักบวชในทางคําสอนอื่นในที่เป็นลัทธิอื่นที่เเป็นลัทธิเปลือยกายเนี่ยอหัวหน้าลัทธิของเขาน่ก็ตายไปตายีนี้พอตายกันแล้วเนี่ยพวกที่เป็นนักบวชด้วยกันทั้งคารวะที่คอยอุปตภาอุปถัมภ์อะไรอยู่แตกกันหมดเลยแตกกันเป็นสองฝ่ายผู้นี้เห็นอย่างหนึ่งผู้นี้เห็นอีกอย่างหนึ่งไม่ลงรอยกัน จุนทัศสามเณรได้ทราบข่าวนี้ก็เลยรีบเอาข่าวนี้มาบอกกับท่านพระอนนท่านพระอนท์ก็ชักชวนจุนทัศสามเณรเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะกราบทูลเล่าข่าวนี้ให้ฟังแตพระพุทธเจ้าทางแก้ไขใช่ไหมใช่ว่าคิดว่าอจะทำไงไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในธรรมวินัยนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ได้ตรัสถึงคุณธรรมที่ว่าเราอุบาสกอุบาสิกาจะพร้อมเปรียงกันเนี่ยก็ด้วยความที่มีผู้นำดี นะมีผู้นำดีผู้นำกล่าวคำดีนะคำว่าผู้นำดีเนี่ยคือมีสามาสัมพุทธะแต่เป็นผู้นำกล่าวคำที่กล่าวไว้ดีนั่นคือธรรมะนกล่าวไว้ดีแล้วแล้วก็มีผูป้ปฏิบัติตามที่ดีนั่นคือเหล่าสาวกทั้งหลายนะแล้วผูป้ปฏิบัติตามที่ดีเนี่ยไม่ใช่มีเฉ,เฉพาะพวกที่เป็นนักบวชผู้ชายนะมีทั้งนักบวชผู้ชายที่เป็นเทระเป็นไวัยกลางเป็นวัยหนุ่มไม่ใช่มีแค่เฉพาะนักบวชผู้ชายก็มีนักบวชผู้หญิงด้วยก็มีพิสูจนีด้วย ทั้งที่เป็นเทระเป็นวัยกลางเป็นวัยหนุ่มมั่ไม่ใช่มีแค่เฉพาะนักบวชแต่ยังมีผู้ที่สนับสนุนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยนต่เป็นขั้นเป็นขั้นไปเนี่ยกลุ่มที่มีความพร้อมรเรียงสามัคคีกันเพราะว่ามีผู้นําที่ดีอันเนี้ยจะทําให้คําสอนเนี้ตั้งอยู่ได้อย่างยั่งยืนอันนี้จะมากําลังยกตัวอย่างถึงในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะ,ใ,ะใ,นในองค์กรของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่แยกออกไปอีกเป็นนักบวชแล้วก็เป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยเนี่ยมันพร้อมเปลี่ยงสามเมกีกันอย่างนี้แล้วก็ความพร้อมเปลี่ยงนี้เพราะว่าคาสอนในเรื่องของคําสอนที่ว่าจะต้องสอดลงรับกันโดยอัตถะด้วยโดยเปียชนะด้วยเนื้อหารพระสูตรนี้อยู่ในพระสูตรที่ว่าปาสาที่กะสูตนะปรปาสาทะเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยว่าใช้คําว่าสถาปัสสาะทะป<ร>ะัสสาะสาทะนี่คือความเลื่อมใส ภาษาธิกาดนี่ก็คือพระสูตรที่เกี่ยวกับความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเนี่ยจะนาให้เราผู้อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีความเลื่อมใสนะคนที่เป็นผู้นํานะจะทําให้ลูกน้องผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นาเนี่ยก็จะมีพวกภิษุพิษุนิบุบสุอุบสิกาเขาก็จะมีความเลื่อมใสเลื่อมใสแล้ทาไงก็ปฏิบัติตามที่ผู้นําบอกปฏิบัติตามที่ผู้นําบอกเช่นเดียวกันเราก็เปรียบเทียบกับมา ในทางบ้านเมืองผู้นําต้องดีผู้นําต้องดีผู้นําต้องกล่าวคําที่ถูกต้องด้วยนะไม่งั้นก็จะไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําที่ดีใช่ไหมล่ะขับ <Okay. S 1> ผู้นําเป็นผู้นําที่ดีกล่าวคําที่ถูกต้องผู้ปฏิบัติตามมีความเลื่อมใสข้อปฏิบัติตามอย่างในประเทศชาติของเราเนี่ยมีพระมหากษัตริเป็นประมุขมีพระมหาเกษัตรย์เป็นผู้นําแต่ซึ่งผู้นําของเราเนี่ยมีการปกครองโดยธรรมมีความเสียสละ เวลาส่วนตัวจัดการดูแลรักษาบ้านเมืองให้เป็นไปโดยธรรมเอาคนในบ้านเมืองตั้งแต่ผู้ที่รับสนองพระบรมราชโอ,องการโดยตรงมีคณะรัฐมนตรีหรือร,รัฐบาลชุดไหๆก็ตามอ่ะก็ปฏิบัติตามนั้นให้<จ>มีค,ความเลื่อมใสเป็นมีการดําเนินนโยบายเดียวกันแลก็จะเป็นองค์กรที่แบบดีได้สามัคคีได้ก็คือประเทศท่าสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะเจ้าค่ะใช่ ้วยความสามัคคีของคนทุกหมู่เหล่าโดยมีผูน้นําถ้าเป็นระดับประเทศก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นที่รักอ่เคารพศรัทธายิ่งของประสพนิกรชาวไทยเนื่องจากทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมอ่าเรียกว่าเป็นกษัตริย์ในธรรมอยู่แล้วนะเจ้าคะถ้าเป็นระดับประเทศก็เป็นอ่นาคณะร,รัฐบาลพระนาท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารวมทั้งคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันซึ่งอ่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้บ้าน เมืองเด hm. ินหน้าไปได้รวมทั้งพี่น้องเรียกว่าข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวมทั้งพี่น้องประสบนิกรชาวไทยในทุกระดับด้วยใช่ไหมเจ้าขาพระจย์เจ้าขาอันนี้ต้องทุกระดับเลยนะคุณเะคือถ้าในระดับประเทศก็รัฐบาลใช่ไหมเจ้า่ะในระดับจังหวัดมาก็ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่แค่ข้าราชการนะต้องเอกชนด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้ชายต้องผู้หญิงด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ต้องเด็กด้วยอันนี้ต้องต้องมีความที่เชื่อฟังกันมีความเลื่อมใสกัน ในตัวผู้นำเจค่ะทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าถ้าไม่เชื่อละ่ะถ้าไม่ฟังอ่ะเอาเขาว่างนี้ทําไมฉันต้องทำตามเธออ่านี่แสดงว่าเริ่มเบี้ยวเริ่มเป๋มันคือไม่สามาัคคีกันตรงนี้ไหนก็บอกซ้ายเอ้นี่มันขวาวะเฮ้ยมันทําไมไม่ขวาบอกให้ขวามันกลับหลังหันเว้มันไปค,คนละทางอาจจะไม่ถึงเป็นอย่างนี้ไหนเวลาที่บอกให้ฟังมันกลับไม่ฟังไหนไปไม่เชื่อใครเลย แต่กลุ่มหนึ่งก็ไปเชื่อทุกคนเอาคนนี้ว่างงี้เป็นเขาลือก็ตามไปคนนี้ว่างงี้เป็นตาเขาลือก็ตามไปอีกอย่างเงีย้ยเจ้ค่ะกลุ่มหนึ่งก็กลายเป็นแบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยในความเชื่อแบบไปตามกิเลสของตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อคนอื่นไปหมดถูกจูงจม,มูกง่ายเกินไปเจ้ค<ช>่ะนนี้ก็มี <nel ue. S 1> ซึ่งซึ่งทํายังไงมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เพราะว่ามีทิฏฐิที่ไม่ถูกมีทิฏฐิที่เป็นสักกายทิฏฐิมีความเห็นเป็นตัวเป็นตน มีจิตที่ถูกทิฏฐิไม่ดีครอบงำแล้วเนี่ยมีเป็นมิจฉาทิฏฐินะสักายทิฏฐิเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราจะต้องมีสัมมาทิฏฐินั่นก็คือตั้งอยู่ในความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในความดีแล้วเนี่ยผู้นําเราพูดจริงที่เป็นคุณธรรมความดีเราไม่จําเป็นที่จะต้องคือถ้าจะพูดถึงก็คือว่าไม่ต้องเชื่อตามผู้นําก็ได้แต่ว่าเชื่อผู้นำคำนี้หมายก็ว่าไงหมายก็ว่ายกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรอย่างนี้นะ เป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้นาใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเนี่ยประกาศทำไว้อย่างดีแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเออคนที่ถ้ามีอินทรีย์ห้าแล้วนสามารถที่จะบรรลุทาได้ตาภาษาดิบุตรบอกอืมอข้อเน,นี้ยข้าพระองค์ไม่ได้ว่าเชื่อตามพระพุทธเจ้าน,นะแต่รู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอือนะ<ช>จึงถึงความลงใจมั่นใจว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงดังนั้นอย่างการเชื่อผู้นําเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อแบบหัวปากหัวปัม แต่ว่าเชื่อด้วยความที่มีเหตุผลว่าเออคำพูดนั้นน่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเราจึง,นะจ,งจงเชื่อแบบนี้นะลักษณะความเชื่อความมั่นใจความลงใจความเลื่อมใสแบบเนี้ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่เป็นสัมมาทิฏฐิเอาแล้วทําไมถึงจะมีไอ้ข้อตรงนี้เกิดขึ้นได้ทตายังไงถึงจะปรับไอ้คนที่แบบมันไม่เชื่อใครเลยมีทิฏฐิความเห็นเป็นของตัวเองไปหมดนะอะไรก็เขาไ่วอย่างงี้ก็แย้งไปหมดรหรือไอ้คนหนึ่งก็เชื่อตามข่าวลือเหลือเกินไปจูงจมูกได้ง่ายเกินไป จะทำไงถึงจะให้มันดีขึ้นมาได้ะอนนี้เราลงมาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับหมวดธรรมเพื่อให้เกิดความไม่เสื่อมให้เกิดความเจริญซึ่งข้อหมวดธรรมตรงนี้พระพรุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้กับท่านพระอนุนตรัสว่ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะต,ตอนนั้นเนี่ยมีพราหม์คนหนึ่งเขาชื่อวัสการพราหมณเขาก็ได้รับคําสั่งมาจากพระเจ้าอาชาติศัตรูนะว่าเออเราจะทํายังไงถึงจะไปตีบ้านเมือง ของเมืองที่ชื่อว่าวัชีในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะมีแควนอยู่แควนหนึ่งชื่อว่าแควนวัชีเป็นแควนที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่ามีความสามัคคีกันมากแล้วก็ไม่เคยที่จะมีใครตีเขาแตกได้เป็นคแควนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ธนูเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ขึ้นกับใครนะมีความแข็งแรงกับไม่ได้ไปตีใครด้วยแต่ก็อยู่กันตรงนั้นแล้วก็ไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร แต่พร<ม>ะเจ้าอาชาติศัตรูต้องการจะยึดเมืองนี้ให้ได้เพราะว่าความไม่พอใจในบางอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของการองเข้าไปแต่ก็เลยส่งทูตคือวัสการาบรามเนี่ยมาถามความเห็นของพระพุทธเจ้านว่าจะทํำยังไงซึ่งในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกกับวัสการาบรามนะแต่บอกกับท่านบานนัณฑนนะบอกว่าถ้าเผื่อว่าพวกเจ้าวัชีเนี่ยในกลุ่มแกรเนี่ยนะ,ยะเขายังมีการประชุมกันอยู่หนึ่งนิดมีการพร้อมเปรียงกันในการทํากิจ มีการพร้อมเปลี่ยนกันในการประชุมในการเลิกประชุมแต่ถ้าเขามีความพร้อมเปลี่ยนกันอยู่อย่างเนี้ยเขาไม่มีทางที่จะเสื่อมได้มีแต่ความที่จะเจริญท่าเดียวแต่คุณธรรมตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาก่อนก็เรียกว่าอปปะริหานิยธรรม7ประการนะอปปะริหานิยธรรม7ประการก็เรียกว่าธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมะจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวข้อแรกคือการมันประชุมกันเนืองนิด ในข้อที่2คือพร้อมเปรียงกันประชุมนั้นเลิกประชุมพร้อมเปรียในการจัดทํากิจต่างๆอันนี้คือข้อที่ส2 2> อง<ล>ะ,ะฉะนั้นในบางคนที่มันแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเอาเราเรียกมาคุยเรียกมาพบปะก,กันให้มากพอให้เหมาะให้สม่ําเสมอแต่ตรงน,นี้จะค่อยปรับทิฏฐิความเห็นได้และนี่คือสองข้อแรกในข้อถัดมานก็ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ หรือไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้เดิมนนัหลักการอะไรที่เขาทํามาเดิมดีแล้วคุณก็อย่าไปหักล้างหลักการเดิมหลักการอะไรใหม่ที่มันจะขัดกับหลักการเดิมเราก็ไม่ตั้งหลักการนั้นใหม่ขึ้นมาะอันนี้คือข้อที่สามจะทําให้เกิดความสามัคคีก,กันได้แทีนี้ไอ้คนที่มันมีความเห็นว่าไอ้จะต้องหักล้างเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้ออันนี้มันนี่มันจะไม่ได้จะไม่เกิดความแตกแยกทําไงพวกนี้ต้องเรียงมาคุยกันอยู่เรื่อย ปรับความเห็นเอ้ยเข้าใจตรงนี้หมายความว่ายัางไงเบอรเพียนชนะคุณพูดอย่างนี้แต่อัฐาคุณว่ายังไงอัฐาคุณหมายความอย่างนี้ด้วยเบอรเพียนชนะแบบไหน,นมามันประชุมกันนึงนี่ประชุมให้มากพอคแล้วคือถ้าบอกว่ามีการลงโทษมีการอะไรกันเนี่ยมันก็จะไม่ใช่การบริหารงานโดยธรรมมันก็ต้องกลับไปข้อที่หนึ่งข้อที่สองใช่ไหมเราเรียงกันตรงนี้แล้วก็ถึงจะเกิดข้อที่สามว่าไม่บัญญัติสิ่งใดที่มันจะขัดต่อหลักการเดิม ไม่ล้มล้างสิ่งเดิมใดที่เขาทํามาดีแล้วนี่ก็ที่สามแล้วก็ที่สี่เนี่ยก็ต้องเคารพผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าเผื่อว่าบางทีมันมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี้ยนะ,ะแล้วบางทีมันมันตกลงกันไม่ได้อ่ะเ,อเหตุผลคนนั้นเขาก็เออมีเหตุผลนะเหตุผลฝั่งนี้ก็มีเหตุผลนะเอางั้นเราไปปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่าว่างไงก็ตามนั้นจบนะเรื่องิ่มก็จะจบที่ตรงนี้ไม่ได้จะต้องแบบว่าไปยกพวกอะไรมาทะเลาะกันมันจะไม่เป็น เพราะว่าตั้งแต่ข้อแรกนะมีการพูดคุยกันอย่างถูกต้องมีการพูดคุยกันอย่างสม่ําเสมอเพียง,พ,ยงพอเหมาะสมะแ,ละแล้วก็ไม่ได้บัญญัติอะไรต่างๆที่มันจะผิดกับหลักการเดิมถ้ามันมีเรื่องราวอะไรก็ให้ฟังคนที่เป็นผู้ใหญ่และในข้อที่ห้าก็คือให้เกียรติให้ความปลอดภัยกับสตรีเพศและไม่ข่มเหงจุดคล่าในข้อนี้ก็คือหมายความว่าเราไม่ไปประพฤติละเมิด ล่วงสิ่งที่มันไม่ควรละเมิดในข้อนี้คือหมายถึงเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องของสตรีต่เพราะว่าพวกที่มันแตกกันทะเลาะกันทําสงครามกันเนี่ยก็เพราะเรื่องของกามเรื่องของกามที่มันแตกกันเนี่ยนะบ้านเมืองสงครามโลกไม่ว่าครั้งไหนเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของกาลแต่สงครามกลางเมืองไม่ว่าครั้งไหนก็เพราะเรื่องของกามดังนั้นถ้าเราไม่ประพฤติละเมิดตรงนี้ไอ้เหตุที่มันจะทําให้แตกกันมันก็ไม่มีนี่คือข้อที่ห้า ในข้อที่6พระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายถึงการที่กรบนับถือบูชาเจดีย์ในทั้งภายในภายนอกก็คือหมายความว่าประเพณีอะไรที่เขาประพฤติกันมาแล้วก็ทําไปกรบไปกกบแไม่แตกแยกออกมาตรงนี้แล้วข้อที่7ในข้อที่7ก็คือให้การอรักษาคุ้มครองป้องก,กันกับพระหรหัตทั้งหลายที่อยู่ใน,วนแว่นแคว้น หรือว่ามีความปรารถนาว่าเออใครที่ยังไม่ได้มาสู่แว่นแควนนี้ก็ขอให้ได้มานนพวกเราพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทั้งหลายแล้วเ,เจ็ดนี้ก็หมายความว่ามีการดูแลคุ้มครองสมณะให้เป็นไปโดยธรรมแต่ทั้งเจ็ดอย่างนนในอันใดอันหนึ่งในเจ็ดอย่างนี้นะคุณจตยนานุประพชาพบ,บอกแต่ว่าถ้าเหล่าเจ้าวัดชีทั้งหลายเนี่ยยังประพฤติอยู่ในเจ็ดอย่างนี้อันใดอันหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังจะมีความเจริญอยู่จะไม่เสื่อมเลยจะไม่เสื่อมเลย ซึ่งในที่นั้นวัสการปรามเนี่ยเขาก็ได้ฟังข้อมูลละกเขาบอกว่าโอ้ยเจ้าวัชีนี่ถ้าประกอบด้วยอาปาริหานิยธรรมนี้อย่างใดอย่างเดียวนะ<ม>ก็จะมีความไม่เสื่อมนะแล้วจะต้องไปพูดถึงทําไมว่าเขาประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมด7อย่างด้วยกัน<ม>นี่คือเขามีทั้งหมดเลยอยู่7อย่างเลยมีพร้อมเลยเจ้าคะนะซึ่งถ้าบอกว่าเจ้าวัชีเนี่ยมีคุณธรรม7อย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตีแตกไม่ได้เจ้าค่ะนะไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูเลย ยกเว้นยกเว้นนี่วัศการาพราหมเขาพูดนะ,ะยกเว้นเสียจากการเกลี้ยกล่อมเว้นเสียจากการยุยงให้แตกกันนี่ก็ว่าอย่างี้ก็คือให้ทําแตกความสามัคคีใช่เจ้าค่ะตรงนี้จึงเป็นเหตุให้วัศการพราม์เรื่องนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ไปเป็นไส้ศึกในเมืองนี้แล้วก็ยุยงให้เหล่าลูกกษัตริย์เนี่ยแตกกันแบ่งเป็นพวกเป็นพวกพอมีคนยกทัพมาตีแล้วก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองป้องกันบ้านเมืองได้ ก็ค like ือ <limited> บ <Claire> wow. ้านเมืองแตกแยกว่าอย่างนั้นเถอะเพราะแตกความสามัคคีนะเจ้าค่ะถูกต้องเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในในที่นี้เพื่อให้เราทราบถึงความี่เออบ้านเมืองเราจะไปกันได้มีความสามัคคีกันได้ในระดับบ้านเมืองเนี่ยเราเริ่มจากที่จิตใจของตัวเราให้มีความมั่นใจมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในผู้นำาซึ่งบ้านเมืองของเราตอนนี้มีผู้นำก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นผู้นำในการที่จะให้ปกครองโดยธรรมจ่าในเรื่องของจิตใจเรามีผู้นำคือพระพุทธเจ้า เเป็นผู้นําคําพูดคาอะไรที่ท่านตรัสเอาไว้นะี่คือเรื่องของธรรมะเราก็มาส่งไว้ในใจในเรื่องของการจัดการบ้านเมืองเอในหลวงมอบนโยบายอะไรมาเราก็ทําไปตามนั้นให้มีความมั่นใจลงใจไปแล้วถ้ามันมีอะไรที่มันขัดข้องไม่เหมือนกันไม่ลงกันเ,เราก็มาประชุมกันให้มากพอทําความเข้าใจให้ถูกทําความเข้าใจให้ดีอย่างนี้นะคือมามประชุมพูดคุยทําความเข้าใจกันเจะจก็จะทําให้มีความสามาัคคีเนี่ยเป็นไปตามลําดับได้ เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าความเห็นต่างมันมีไม่ได้มันมีได้อยู่แต่เหมือนส่วนผสมต่างๆกันที่อยู่ในดินส่วนผสมต่างๆกันที่อยู่ในเนื้อขนมที่ต้องเอามาผสมให้เข้ากันถึงจะมีความที่จะเป็นไปในทางเดียวกันได้เช่นเดีวยวกันความเห็นความสามารถอะไรที่มันแตกต่างกันเนี่ยเราเอามาเข้ากันให้ดีโดยให้มีความมั่นใจเลื่อมใสในผู้นําของบ้านเมืองให้มีความมั่นใจ มีความเลื่อมใสในธรรมะนะจะทําให้ไอเจ้าสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะมีความที่เป็นไปในทิศทางอันเดียวกันได้บ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญร่มเย็นอยู่เป็นสุขได้เป็นแผ่นดินที่มีธรรมะคุ้มครองมีการบริหารจัดการเป็นไปได้โดยธรรมนั่นเองสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้รายการธรรมารับรุนโดย พระเดชพระคุณพระมหาไพาบุญอภิพุนโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการก็ได้สากชาหรือว่าพูดคุยธรรมะในเรื่องที่เป็นแง่คิดที่ดีมากๆสําหรับพวกเราทุกคนนะคะก็คือเรื่องของอความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยความสามคัคคีดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านฟังแล้วคงจะเห็นด้วยไม่ว่าท่านจะนับถือาศาสนาพุทธหรือว่า,าศาสนาที่ท่านนับถืออื่นๆก็ตามทุกาศาสนาองค์พระศาสดาก็สอนให้เราทําความ ดีแล้วก็อยู่ในความสงบสุขสันติทั้งร่างกายจิตใจของเราทั้งสิ้นนะคะดังนั้นดิฉันก็คิดว่าอยากจะขอจบรายการในวันนี้ด้วยการเรียนย้ำเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราในขณะน,นี้โดยการนำของพระนท่านรัฐมนตรีแล้วก็มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิ่งขวัญสรุนรวมดวงใจของเรานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องช่วยกันปันป่าวิกฤตแล้วก็อุปสรรคต่างๆซึ่งไม่ใช่ เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมโลกร้อนอะไรต่างๆน,น,นานาดังนั้นขอให้เรามีความรักความสามาคัคคีและร่วมใจกันไว้ทําให้ประเทศชาติเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก้าวพน้นความที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ดิฉันคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการตอบแทนแผ่นดินเกิดแล้วก็ บ้านเกิดมืองนอนของเราอย่างดีที่สุดทีเดียวนะคะค่ะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนาท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่ตัวาโสหรือท่านพระคูสิทธิปภาคอนท่านเจ้าอาวาสของวัดป่ารอนหายโศก ตำบลดอนไถ่ศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ขอเชิญท่านมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโน,โนในรายการธรรมรับบรุณเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนสาวอาทิหน้าเรามาพบกันในช่วงของการสักกาเช่นเดิมค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนามัมการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจนบอลจาทูเจ้า่ะ